อันนี้380380มีหูเรียบร้อยเห็ดหูเอาไม้ไผ่มาใส่เลยเลยนี่ละเออ3 × 3 เมตรไม้พะบ้านพี่น้องเลยอยู่ในสวนเลาะเลาะข้อมันให้มันเกี้ยงเอาไว้เห็ดขอบกระซังนะพี่น้องตัดลงมาอีกพี่น้องบ่พอไม้พะบ้านพ่อเฒ่าใหญ่เพิ่นขึ้นไปตัดกลางก็ให้เรียมขึ้นมาแล้วพี่น้องวัวก็กินใบไผ่อยู่ในอันคอกชั้นในพี่น้องบ่ได้ปล่อยออกกินหญ้าตัดลงมาแล้วก็หัวกินทางน้อยทางใหญ่ได้ไม้ไปใช้ประโยชน์นำพี่น้องไม้ไผ่บ้านออกมาแล้วกับประมาณนี้พี่น้องก็มาเลาะพอไม้ออกให้มันเกี้ยงค่ะนี่ไงเมื่อกี้มันบ่พอเนาะตัดเอาใหม่ขอบใส่ขอบสี่เหลี่ยมนี่แหละพี่น้องแล้วก็เอาแย่งกระชังเสื้อเอาพี่น้องง่ายกับบ่ได้ลื่นกันปานใดมาหมักไว้เตรียมกระชังเสือป่ามาเลี้ยงพี่น้องซื้อปลามาเลี้ยงให้หัวโล้นยืนรอจะกินมะม่วงสุกเลยพี่น้อยเสือกหมัดฟางก้อนพี่น้องมาหมัดกระซังไม่สะบานพี่น้องเขาเย็บสำเร็จมาเลยพี่น้องกระชังซื้อเอาสำเร็จมาเลยค่ะใส่เฮือนเพิ่นหมัดเอาใส่ฟางอันใส่เสือก3 เส้นพี่น้องใส่เสือก3 เส้นต่อกันอันนี้ตอนเอาลงบ่ได้ถ่ายพี่น้องใส่เฮือนเพิ่นลงผู้เดียวพี่น้องพ่อใหญ่เป็นนะเอาลงคนเดียวใส่ถังอีกด้านนึงใส่ถังลอยฝนตกเมื่อคืนพี่น้องน้ำก็เลยขุ่นจักน้อยฝนตกแห้งสะใหม่เนาะปลานิลวันลูกปลานิลอ่ะได้โล400อันนี้โลนึงบ่เนี่ย400ก็หลายตัวอยู่เด้ค่ะได้หลายอยู่โลละ400นี่เด้ปลาบึกนี่เด้ตัวละ100ตัวละ100จักตัวน่ะ
ห้าตัวบ้าเอาปลาบึกพร้อมแต่ละอยู่ทางตีลังกาตามตามเนี่ยซะพี่น้องเอ้ยว่างเอาสร้างปลาซื้อมาปล่อยค่ะปลาบึกโอ้เป็นอันนี้เนาะโธ่ตามกับหุ่นจักรล้อลงรถต้องเอาอีกันนึงมั้งปลาบึกตัวละ105ตัวอยู่ทางแล้วปลาบึกเสือสายกว้างใหญ่บานยังสั่งไว้อีกอยู่พี่น้องกลุ่มสั่งกลุ่มประมงป่าทางเกษตรยังหมดมาแจกเขาต้องซื้อปล่อยน้ำพอสะกว้างโพดพี่น้องหมดเบิ้งบ่อกาดบ่ได้ฮ้อนมันบ่ได้แดดมันนี่ปล่อยเลยกิโลละ400มันก็ประมาณนี้เลยเนาะมันได้หลายที่ประมาณจักร้อยตัวนะ400เงินเอิดบริหลายโลเดียวถ้าบึกมันบริเบิ่งซ้ำตัวมันเป็นไงได้ตัวไล่คือปลาสะแงงอยู่บ่จะมันง่ายอยู่จำปลาดุกนั่งเท้าหุ่นตัวโมกินแน่นะว่าคำว่าบริกินบะกินเนาะปลากินพืชโอ้ปลาพืชปลากินพืชนึกว่าทำตัวมันใหญ่นะเรียบร้อยเอาพักมาทิ้งให้มันเพราะมันซุน